รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะว่าแกเป็นคนจิตใจดีแต่อย่าไว้ใจคนอื่นจนเป็นคนโง่ให้คนอื่นน่ะสวมเขาได้นี่พี่ก็คิดว่าฝุ่นนอกใจพี่เหมือนกับที่คนอื่นคิดหรอฟังพี่ก่อนออกไปฝุ่นจะไปไหนอะฝุ่นเปิดก่อนแค่เมียท้องแค่นี้ทำไมต้องเครียดด้วยเมียท้องแล้วก็แท้งแล้วด้วยมือถือใครอ่ะวันเกิดวันเกิดไม่ใช่หรอวันแต่งงานทำไมมีสายเรียกเข้าเดียวเลยอ่ะพี่แก๊ปกับระดาระดาอยากจะบอกว่าระดามีความสุขมากจริงๆนะคะผมขอโทษนะระดาโหลฟุ่นพี่อินช่วยอะไรฝุ่นอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิฝุ่นอยากให้พี่ช่วยอะไรอ่ะพรุ่งนี้พี่อินมาเจอฝุ่นที่หนึ่งได้ไหมเดี๋ยวฝุ่นแชร์โลให้ฝากพาราดามาด้วยนะคะพี่อ้อยพี่ชอดคะในเมื่อการแก้แค้นมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
หนูก็เลยคิดว่าหนูควรทำมันต่อให้จบสวัสดีค่ะคุณแก๊ปนาดารออยู่นะคะคุณแก๊ปใกล้ถึงหรือยังคะคุณรอผมแป๊บนะผมใกล้ถึงละขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแก๊ปนาดาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะนี่บ้านใครนะครับแล้วคุณนัดผมมาทำอะไรที่นี่บ้านเพื่อนลาดาเองค่ะตอนนี้เขาประกาศขายอยู่ราคาถูกมากลาดาอยากให้คุณซื้อบ้านหลังนี้ค่ะผมเนี่ยนะครับซื้อบ้านแล้วผมจะซื้อไปทำไมผมมีคอนโดอยู่แล้วลาดาอยากขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะคุณก็รู้ว่าพี่อินอารมณ์ร้อนเวลาทะเลาะกันเขาชอบทุบตีลดาไล่ลดาออกจากบ้านอย่างกับหมูกับหมาแต่ลดาก็เลิกกับเขาไม่ได้เพราะลดาไม่มีที่อยู่คุณช่วยซื้อบ้านหลังนี้ให้ลดาหน่อยนะคะแต่ผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกนะลดาเข้าใจค่ะเพราะคุณก็คงไม่อยากจะรับผิดชอบลดาทั้งที่ตอนนี้ลดาก็เหมือนเป็นเมียคุณอีกคนแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเพราะลดาจะมาเอาอะไรจากคุณเงินที่ผ่อนบ้านหลังนี้ถ้าลดาเลิกกับพี่อินลดาจะตั้งใจทำงานหาเงินมาคืนคุณทุกบาททุกสตางค์ค่ะลดาคือที่ผมหมายคุณไม่ต้องใส่ชื่อลดาก็ได้นะคะถ้าลดาหาเงินมาคืนคุณไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ยังได้บ้านหลังนี้ไปขอแค่คุณช่วยลดาสักครั้งนะคะช่วยซื้อบ้านหลังนี้ให้ลดาเถอะนะคะลดาขอร้องลดาไม่อยากกลับไปอยู่กับพี่ลดาไม่อยากโดนทุบตีลดาไม่อยากโดนเลิกจากบ้านอีกแล้วคุณแก๊ปค่ะช่วยลดาด้วยเถอะนะคะถือว่าลดาขอร้องขอแค่ครั้งนี้จริงๆค่ะลดาไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วอ่ะคุณแก๊ปช่วยลดาด้วยเถอะนะคะโอเคครับโอเคแต่ผมขอเวลาหน่อยนะครับผมจะลองหาทางดูลดาขอบคุณมากเลยนะคะคุณแก๊ปถ้าลดาไม่มีคุณลดาต้องแย่แน่ๆนี่แหละค่ะพี่อ้อยพี่ชอดวิธีการแก้แค้นและเอาชนะในแบบของหนูถ้าผู้หญิงคนนั้นมีอะไรหนูต้องมีเหนือกว่าฝุ่นวันนี้พี่เตรียมอาหารที่ฝุ่นชอบไว้หลายอย่างเลยเดี๋ยวฝุ่นไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วออกมากินนะถ้าพี่ทำเสร็จแล้วพี่ก็กลับไปเถอะเดี๋ยวฝุ่นออกมากินเองไม่เป็นไรพี่รอได้ฝุ่นอยากกินเมื่อไหร่บอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้บอกแล้วไงว่าไม่ต้องฝุ่นยังอยากอยู่คนเดียวแต่ฝุ่นอยู่คนเดียวมาหลายวันแล้วนะวันนี้พี่เลยตั้งใจลางานมาอยู่กับฝุ่นเลยก็ถ้าพี่ลางานมาแล้วพี่ก็กลับไปนอนบ้านแม่เถอะอย่าเพิ่งมายุ่งกับฝุ่นตอนนี้เลยแต่ว่าพี่ไม่อยากให้แม่รู้นี่ว่าเรามีปัญหากันนะให้พี่นอนที่นี่เถอะเดี๋ยวพี่นอนโซฟาก็ได้พี่ไม่กวนฝุ่นหรอก
พี่แกพี่เข้าใจไหมว่าฝุ่นกำลังรู้สึกดีขึ้นแล้วอ่ะอย่าทำให้ฝุ่นกลับไปรู้สึกแย่เหมือนเดิมเลยก็ได้ก็ได้พี่ยอมแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาที่นอนที่อื่นก็ได้แต่พี่รอวันที่ฝุ่นให้อภัยพี่วันที่ฝุ่นยอมให้พี่กลับมาอยู่กับฝุ่นเหมือนเดิมนะฮัลโหลครับแม่แม่ตื่นหรือยังครับแม่ตื่นแล้วกั๊บมีอะไรหรือเปล่าทำไมโทรมาแต่เช้าผมว่าจะแวะเข้าไปหาแม่หน่อยนะครับพอดีมีเรื่องจะปรึกษาจะปรึกษาแม่เรื่องอะไรหรอเรื่องเงินนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ยอมซื้อบ้านหลังนี้เพื่อนระดาบอกว่าให้เราย้ายเข้ามาอยู่ก่อนได้เลยค่ะเขาไม่ซีเรียสแล้วคุณจะย้ายเข้ามาอยู่เลยเหรอแต่ว่าคุณยังไม่ได้บอกเลิกกับอินนี่ครับระดายังไม่กล้าบอกค่ะพี่อินเขาต้องฆ่าระดาตายแน่ๆเขาต้องไม่ยอมง่ายๆแล้วคุณคิดว่าตอนนี้คุณจะทำยังไงต่อครับระดาต้องขอคิดดูก่อนนะคะอาจจะต้องปล่อยเวลาไปอีกสักหน่อยให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยบอกก็แล้วแต่ครับขอแค่อย่าให้ฝุ่นหรือว่าอินรู้เรื่องของเราก็พอระดาไม่บอกแล้วค่ะแต่เอาจริงๆพี่อินกับฝุ่นเขาน่าจะสนใจแค่เรื่องเขาสองคนนะคะเขาคงไม่สนใจเรื่องของเราหรอกผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะไม่อยากอยู่เป็นเพื่อนระดาก่อนเหรอคะอย่าดีกว่าครับพอดีผมรีบกลับจะรีบกลับไปหาฝุ่นเหรอคะนี่โทรศัพท์ค่ะคุณแอบพกเครื่องนี้ติดตัวไว้อีกเครื่องนึงนะคะเผื่อเวลาระดามีอะไรต้องติดต่อไปหรือว่าคุณอยากคุยกับระดาจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าฝุ่นเขาจะจับได้
คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ระดาคิดถึงคุณนะคะก็เลยมาหา